สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ตอนกับก่อนบ้านดงไฟแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง YouTube ทางแฟนเพจ Facebook ด้วยครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดหามฟางไปปัดน้ำมันหน่อยดำครับเห็ดอะไรนะหามฟางหามฟางสวัสดีครับพี่น้องครับมาเก็บเห็ดหามฟางเด้อครับพี่น้องครับนี่การไล่ๆมองก็เอิ้นเห็ดหามฟางบางมองก็เอิ้นเห็ดหามพระเยอะบางมองก็เอิ้นเห็ดกระโปงว่าสันนี่ก่อนเห็ดกระโปงมาก่อนเห็ดกระโปงเห็ดกระโปงจะเป็นนะเออมันนี่เห็ดทำฟานมันเกินเห็ดทำผักได้หน่อยก็ร่างเทวานเอาไปเห็ดเมนูทำผักผัดน้ำมันหอยเห็ดทำฟานผัดน้ำมันหอยครับพี่น้องออกจะมาออกหลายออกใช่ละนี่ออกเบื้องเดียวกับหลายดอกนะไอ้เนาะแต่ว่ามันสิมีเห็ดอีกชนิดนึงคล้ายๆกับเห็ดทำฟันนี่แหละพี่น้องเห็ดสีเหลืองๆคือกันเลยแต่ว่ามันบ่แมนครับก็ยังเอามาวางไว้หน่อยแต่ว่าเวลาเป็นออกมันเนี่ยกองๆอยู่มันกองโคโลกิเลอยู่ไม่ได้สิยับละยับนั่นๆๆไปใส่เป็นใหม่ชุดนี้ชุดเดียวสิบ่ได้อีกหลายนึงบ่ได้ล่ะมันออกเป็นเบื้องนะพี่น้องมันเป็นไก่ที่ไก่อุ้มมานั่นไอเห็นแวบๆน้ำเหลืองแวบๆนี่เป็นว่าเห็นแวบๆด้วยจ้ะเออนั่นไอเห็นไอเห็นโอ้โหมันออกกระจุยกระจายไปคนพี่น้องแต่มาบีบให้พี่น้องเมื่อไหร่ก่อนพี่น้องบางคนไม่เคยเห็นนะผ่าได้ดูไม่บีบให้ดูเอาหน่อยง่ายๆมาบีบไหมเออนั่นแหละหน่อยง่ายๆนั่นแหละพี่น้องลักษณะดอกแต่มันกล่องเป็นกระบอกอันนี้ให้เนาะไอ้ที่นี่เบอร์กล่องเบอร์นิ่มๆเนี่ยนี่เบิ้งยังไงเด้งดึงเด้งดึงเด้งเด้งเด้งต้องมองเพื่อนเฮ็ดข้าวเหนียวพี่น้องอันแม่เพิ่นเอาไปล่างๆออกกดขูดทั้งนอกออกแล้วก็ไปผ้าแล้วก็เอาเกียร์ห้อยเสียบใหม่ปิ้งกินจ่อยมื้อนั้นยังล่างๆแล้วก็ม่วมขอบผักเลยกินดิบกินสดง่ายเพิ่นว่าเพิ่นเคยกินเนาะป่ะแต่ว่าต้นก็บ่ทันได้ลองดอกพี่น้องเด้อนคลิปนี้ก็สิเฮ็ดสู้กินเนาะครับเนาะนั่นไอ้ดอกนึงคลิปนี้ก็สิไปลองพร้อมๆกันบ่ได้บ่ได้นะก็เพิ่งเดียวก็หลายเติบอยู่ครับพี่น้องโอ้เห็ดหามฟานครับ2ดอกข้างหน้าดอกนึงต้องเหลืองเป็นแป๊บๆนี่ปุ่นดอกนึงปุ่นทั้งเป็นนะทั้งเหลืองนี่ทั้งตัวนี้มาออกย่างเลยบ่ยาวทีไปเก็บได้ใส่บ่หอดเชื่อใหม่ของเขียนเขี้ยใหม่ของแขนยางบ่ได้นะเฮ็ดทำฟางครับเฮ็ดน้ำฟานครับเฮ็ดน้ำฟานครับเฮ็ดน้ำฟานครับมาหอดเฮียนแล้วครับแม่แล้วก็สิล้างออกวิธีล้างเฮ็ดจังได๋แม่ล้างแล้วเปลือกหุบเปลือกนอกออกหุบเปลือกนอกออกออกง่ายบ่น่ะง่ายก็ง่ายแล้วง่ายก็ง่ายเอาเปลือกนอกๆเหลืองๆออกให้มันเบิดเลยซั่นพออืมนี่นะครับก็สิเฮ็ดจังซี่จนว่าทุกดอกทุกหน่วยพอเปลือกมันออกแล้วก็ไปล้างอีกรอบนึงครับพี่น้องอ้าวอันนี้คือออกดีแท้อ่อนหน่วยอ่อนอ่อนออกออกง่ายๆกินก่อนเอาก่อนอืมคือข้าวเหนียวเนาะเอาหน่วยแก้มันสิเป็นสีดำได้แม่เอาหน่วยแก้มาเบิ่งได้แม่หน่วยแก้มเอานี่ห
พี่น้องหน่วยแกดำปีเลยถ้าแต่หน่วยบะแกทั้งในมันสิเป็นแบบทั้งในไหมขาวบ่อันนี้เป็นแกแล้วนะครับเนาะที่จังข้าวเหนียวนี่ดิข้างในดิบๆๆนี่ครับหลังจากที่แม่เป็นล่างให้นะครับนักกันก่อนก็สิพาสีนี่ต้นหัวก็เคยเห็นด้วยกันครับพี่น้องข้างในดิบๆๆดิบๆๆนี่ทําฟันดอกสีเหลืองๆที่เฮาเก็บมานั่นแหละครับพอหั่นแล้วคงจะสิเป็นแบบลูกๆดิบๆไว้ก่อนว่าซื้อเห็ดตับปอนะหัวจักบะเฮ็ดตับบ่ไม้ไม้ให้หัวจักเอ๋น้ําได้เย็นนี่เออคนว่ารับมุกไงอืมเปลี่ยนตับว่าเออคนว่าหัวจักบ่บ่นี่ดอกอ้อนมันสิเป็นสีขาวๆให้เอาได้แก้มันก็สิเหลี่ยมดําตัวได้แก้แห้งๆกันดําปี๋ดอกใหญ่ใช่มั้ยที่มันแก่ๆไม่ดอกไอ้บางดอกบางดอกใหญ่ก็ไม่แก่ดิไออันนี้มันอ่อนจะมาสีแบบนี้ใช่ก็แก่ก็คือดำๆมันดำๆมันจะมีมันมีหลายลูกอยู่ที่เก็บมาแล้วมันใช้ไม่ได้มันดำก็จะหั่นให้มันเบิดครับแล้วแม่เพิ่นก็สิแกงเห็ดถานำครับพี่น้องครับเพิ่นจะทำเมนูแกงเห็ดอีหยังก็ได้แกงเห็ดเผิงนี่เนาะแกงเห็ดเผิงรวมเห็ดเผิงเขาเห็ดเผิงหวานครับพี่น้องแต่พึ่งทั้งหมดใช่ไหมที่เราใช่ใช่แล้วถ้ากับไม่ได้เกียงเบิดตาได้ไอ้ถ้ากับไปให้พี่น้องน้ำพี่น้องอยู่ทางบ้านแจกแจกพี่น้องทางบ้านกินน้ำแน่ผู้เพิ่นไปบ่ได้นะนะผู้เฒ่าผู้แก่ตะกี้เพิ่นก็มากินเพิ่นก็ไปหาแต่ว่าซุมื้อนี้เพิ่นกลับไปบ่ได้แล้วบางท่านเพิ่นก็อยากกินอยู่แต่ว่าปลาทั้งโซนเฮานั้นมันบ่มีแต่ว่าก็อยากไปเก็บน้ำอยู่แต่ว่ากลับไปบ่ได้ย่านหลงปลาจังซี่นะซาเฮายางแต่พึดแต่พื้นเบิดอรดได้เพิ่นก็สิยางนําบ่ได้อีกแหละสิไปน้ํากันก็ได้ถ้าแม่นไปน้ํากันก็สิพาไปยางที่จังหวัดพาแม่ไปแม่เห็นบ่พาไปเดินใกล้ๆแค่นั้นนั่นนี่ก็ได้วันซะแล้วอันนี้ก็สิเอาออกบ่เบิดเพราะว่าแม่เล่าว่าถ้าตัวใดที่ว่าเก็บมาโดนๆหรือว่ามันแก่มันก็สิเอาออกยากๆนะพี่น้องก็เอาออกบ่เบิดนี่ก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับมาครับมาเบิ่งนั่นแม่ก็สิเกียงเฮ็ดก่อนนะครับเนาะหลังจากแม่เกียงเฮ็ดแล้วเพิ่นก็จังค่อยสิพัดครับแม่เพิ่นมาหาเก็บใบบักขามใบตะเกียงเฮ็ดบ่แม่แม่นบ่แม่เกียงเฮ็ดฝีมือแม่เด้อครับมื้อนี้หลังจากฝนตกก็ร่างเอียนฝนตกเพิ่งเอียนพี่น้องเอียนแปลว่าอีหยังแม่เอียนแปลว่าหัวกะเซาตกฝนตกหัวกะเซาทางอีตูเบิดเล่นเล่นเอาครับมันมันครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับเนาะแกงเฮ็ดเผิงนะครับเนาะกลิ่นหอมแซ่บบ่อายแซ่บแซ่บมากเป็นแต่แซ่บกินน้ำข่อยเด้อมาเลี้ยงเด้อเอาเอาไว้แล้วสิกินข้าวจังค่อยตักออกนะแค่เหลือกระเทียมเทียมก็พิษบอกถือว่าปันในไอ้ก่อนลืมหน้าลืมหลังลงหน้าลงหลังบอกพิษบอกถือที่ตั้งหาอ
ฟานหรือว่าเห็ดหำพระหรือว่าเห็ดตะโปกหรือว่าเห็ดข้าวเหนียวน้ำมันหอยเปล่าก่อนแล้วสิใหม่ละก่อนเคล็ดลับความอร่อยครับพี่น้องนิดหน่อยหายไปไอ้ว่าหันแต่ว่าพ่อหอดก่อนซ่าเอ้ยคือกล้องเนี่ยข้าวขาเขียวนิดหน่อยตีมเบอร์ตีเห็ดหน่อยหนึ่งอืมอร่อยขนาดตีมบางแสบก็แสบแต่กินไม่ได้ครับปรุงโอเคก็จะเป็นกระแสปนันหลาเนาะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยเมนูนี่เพื่อนว่าเอียงก็อ่ะเอียงก็พัดแต่ละ พัดไอ้จะทำปลาใส่ไข่เออโอ้ยก่อนที่ตัวผิดแต่ละคิดอยู่ตั้งโดนเมนูผัดเห็ดหำฟ่านใส่ไข่ครับพี่น้องครับนะตักใส่จานก่อนนี่เมนูสุดแสนที่จะอร่อยเงี้ยบ่อร่อยไอ้อร่อยอร่อยฮะกับบ่ค่อยยากบ่ค่อยง่ายดอกพี่น้องครับมันก็เกิดยุไตใหม่ๆเนาะครับเนาะเป็นก่อนโคโลเคเลเฮาก็ไปเก็บเอาหน่วยเหลืองๆมันนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่าเห็ดหำพระบางหม่องเกินเห็ดหำฟานบางหม่องเกินเห็ดกระโปกแล้วก็อย่างนึงเห็ดอย่างก็ไอ้เห็ดอย่างอย่างนึงเห็ดข้าวเหนียวนี่นะครับเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะแซ่บบ่พี่น้องครับตอนกําลังย่างเห็ดยังนั่นได้กักซากอยู่นั่นขายเห็ดขายเห็ดกำลังย่างติดตามป้นมื้อนี้นี่ได้คนละเมนู แม่ละเห็ดแกงเห็ดพี่น้องครับแม่ละเห็ดแกงเห็ดแล้วก็ลูกหนักเป็นเห็ดอีหยังก่อยหนักทีป้นเห็ดป้นเห็ดไข่ดอกใหญ่ๆนั่นล่ะครับพี่น้องดอกใหญ่ๆ3ดอกป้นเห็ดไข่แล้วก็ของต้นกับของไอ้ก่อนก็สิเห็ดผัดเห็ดอันผัดเห็ดหยังก่อยหนักกระเทียมบ้านปูมะเมียนเห็ดหำฟ่านเห็ดหำฟ่านเห็ดหำฟ่านน้ำมันหอยเคยกินไหมน่ะเคยกินป่ะบ่บ่ทันเคยกินบ่ทันเคยกินบ่อันนี้แม่แล้วก็เคยกินจักแล้วอ๋ออีแม่เพิ่นอยู่บ้านทาเพิ่นอยู่บ้านทาเด้อบ้านทาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
แต่กี่เพิ่นสิเฮ็ดกินเด้อมึงมันเพิ่นก็สิไปหาเก็บเฮ็ดแถวๆส่วนทางนั้นแหละค่อยว่าแม่นบ่เพราะว่ามันนั่นอยู่ใกล้ๆกับอำเภอหนองฮีเนาะส่วนทางนั้นแต่กี่บ่มีรถเด้อือเพิ่นก็สิเก็บอยู่แถวบ้านใกล้ๆกันนั่นล่ะแต่พ่อป้าไอ้แต่ว่าเก็บเฮ็ดส่วนทางนั้นมาเพิ่นก็ฮู้จักเกือบสิสู่เฮ็ดเอาโลดเนาะบัดใดเที่ยลืมจิตพ่อนี่เพิ่นทุกขาแข็งขาสี่กระโดดกระเดยพี่น้องขาเฮ็ดสั้นกระโดดกระเดยอยู่ดอกใหญ่ๆเฮ็ดยากยากทุกทำทุกมันที่เหี่ยวเวลานั้นไหนเล่มหมองดำๆออกนี่ได้นะบ่เอาหมองดำๆไปตำน้ำได้มันสิขมตำมวนหน่อยนะเป็นดนตรีก็ยังใส่เอวใส่หัวไปตำมวนแต่เฮ้ยเพิ่นเพิ่นมีเสียงเพลงนำจักหน่อยเพราะเด็ดฝันใจเพิ่นนี่ไอเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อครับพวงเครื่องขามียังแน่นี่ไอนี่นี่ไอน้ำปลาน้ำปลาของชื่อรถพกรถตอนนั้นจำนั่นนะยังไงแต่คือเห็ดก็ยังปนปลาแต่ว่าใส่เห็ดน้ำมันบ่ปนเขียนเขียนด้วยครับพี่น้องครับกินกับแกงกวาเห็ดเขียนแขนเลยปะกินข้าวกับที่นี่ในเวลากินข้าวแล้วเด้อพี่น้องครับมาเบิ่งกับข้าวห้าครับมื้อนี้อันนี้ก็เป็นกับข้าวตลาดด้วยครับของไอ้กรนะครับเนาะกับข้าวตลาดเป็นการที่มาขายซื้อมือแล้วครับพี่น้องครับนี่กับข้าวตลาดของไอ้เพิ่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดนี่ยังไงเห็ดน้ำพระเห็ดน้ำพระพัดพอเห็ดน้ำฟ่านพัดน้ำมันหอยใส่ไข่แล้วก็แตงกวากินกับป่นเห็ดฝีมือลุงนาแล้วก็แกงเห็ดฝีมือแม่พูนแล้วก็อันพูนแก่หน่อยจากรถเหยียบพร้อมแล้วเชิญรับประทานแซ่บแซ่บน้ำลุงนาน้ำลุงเป็นน้ำเดือดสวัสดีครับพี่น้องครับเห็นหน้าตุ่นแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ปอกันอยู่ในป่าได้ยินแต่เสียง มาลงมือเมียอุ้ยลงมือเลยลงหน้าคือนางใจผัดเห็ดเออผัดเห็ดผัดเห็ดมาไม่อายผัดเห็ดเขาอนุญาตนางคัดสมาธิมันเคยชินนางคัดสมาธิไหมนี่ไอ้นาแซ่บดิไอ้นาก็ซิ่มเหรออืมคนเฮ็ดนะฮะบ่ว่าคนเฮ็ดบ่ทันได้ซิ่มปัดเฮ็ดปัดเฮ็ดซิ่มไปแล้วอืมซิ่มเลยซิ่มคนเนี่ยแบบกินบ้างไม่แบบกินแน่อืมอันนั้นต้องมาเห็ดตอนไงแห้งโพดเป็นไงรวมเห็ดทำฟันปนเห็ดกับเข้มน้อยนึงดูแลพอดีมาเขาเรียกมาขอจึงจืดทำไม่ใช่อันนี้แหละเคียงเห็ดเลยครับเคียงเห็ดเผึ่งหวานนิดหน่อยอันนี้ร่างหวานนี่จะเขาตุ่มบ้างเขาบางอย่างก้นกระเทียมเห็ดนะคือบางอย่างแล้วมันจะให้เปลืองขาวเล็กน้อย
ถ้าข่อยกินขึ้นมีแต่เนี่ยเข้มๆทำไมเขาเรียกว่าข่อยกินจืดแห้งเลยแซ่บไหมจัง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 พูดเลยโอ้ยมันเป็นหมาหน่อยอันดาตัวนี้บอกอยากให้เขาน้าพี่น้องครับกะเอาไปซ้ำนี้นะครับนอกจากคลิปนั่นแต่นี่มันแค่20นาทีหรือเปล่าหนึ่งแต่อยู่ในป่าผลนะครับนอกเดี๋ยวเริ่มจะกินข้าวต้อนนะครับนอกจากเอาไว้ซ้ำนี้ครับหยั่นพี่น้องหยั่นพี่น้องเบื่อมันคลิปมันยาวแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เขาไปยิงปลานะครับไปมาเก็บเห็ดนะครับนอกจากเห็ดกับเขากินครับขอบคุณหลายๆครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับลำเรือกันต้องตลอดปีและตลอดไปครับไปพอจนกับอีกความคลิปหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไปคลิปแน่